อ้าวนะครับกระดาษที่ผมมาพบกระดาษผมระดับไม่จ่ายระบบขัดทอกประสบการณ์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1477ถึงตอนที่1478นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อนกันเสวนาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับบรรพชนขั้นสูงอย่างนั้นเรือแทนยังเป็นระดับเกียมกัดอีกด้วยซึ่งพลังกระสู้ดีเป็นรองเพียงแค่อบชนระดับสูงสุดเท่านั้นนี่มันเป็นเปเมตาเจ้าเพิ่งจัดตัวกระดับเข้าสู่ขอบเขตอบชนไม่ใช่หรือบอบชนทุสปสิ่งถึงกับตัวรึงมันผู้นี้ไม่ใช่อัจฉริยะแต่ต้องเป็นสัพพราชแต่ให้เห็นดอกเพราะในเวลาฮับในความมืดนานอำนาจคนใดก็ตามที่สามารถเข้าสู่ขอบเขตอบชนได้นั้นร้อนแต่เป็นผู้ตนที่จงโคพาดในรุ่นราวคราวเดียวของพวกเขาซึ่งพวกเขาแต่ละคนนั้นก็คือสัพพราชที่แท้จริงดังนั้นระดับอบชนทุกคนจึงถือได้ว่าเป็นตัวตนที่สัพพราชและหลังจากทุกคนยกระดับเข้าสู่ขอบเขตอบชนแล้วพวกเขาทั้งหมดต่างก็เป็นเพียงอบชนระดับทั่วไปเท่านั้นแม้ว่าจะมีผู้แข่งและผู้แอร์อยู่แต่ช่องว่างดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนักแต่เย่เทียนราขอนั้นเป็นสัญญาแบบในการขอที่พึ่งถอรวงพระขอบเขตขึ้นบ้ากับมีพลังต่อสู้ที่เป็นรองเพียงแค่บทชนระดับสูงสุดเท่านั้นนี่มันออกจะเกินจริงมากเกินไปประชาชนแห่งกฎวิธีที่ผ่านมาแค่เพียงแค่หยอกล้อเท่านั้นประชาชนทุกสรรพสิ่งกลายเป็นคนขี้ขาดไปทันทีไม่มีฐานที่จะเป็นไปได้เลยแม้ว่าเขาจะมีอาวุธระดับอบชนอยู่และยังมีกิตตันอบชนอยู่ในการครอบครองแต่มันก็ยังคงไม่สามารถที่จะชนะเจ้าเทียนได้เพราะเขานั้นเป็นเพียงอบชนขั้นสูงในระดับอ่อนแอเท่านั้นแต่ในขณะที่เจ้าเทียนดันพลังกระสุนของเขานั้นเป็นรองเพียงแค่อบชนสูงสุดเท่านั้นดังนั้นช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงได้มากเกินไปอบชนทุกสรรพสิ่งถ้าอย่างนั้นข้าจะทำการสังหารเจ้าเราบอกว่านี่เป็นเรื่องรอเล่นดีกว่าที่สังหารคนเย่เทียนได้ระเบิดออกมาและเขาจะไม่ทำการปิดกั้นมันต่อไปมาประชนแห่งกลวิธีก็จะทำเช่นนี้จริงๆอย่างนั้นเลยแม้ว่าข้าจะไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้าแต่มันก็ไม่ใช่ว่าข้านั้นจะไม่มีพลังในการต่อสู้แถมเจ้าก็ไม่มีอาวุธจะระเบิดชนตู้แม้ว่าเจ้าจะสามารถทำลายข้าได้แต่มันก็คงเป็นเรื่องยากอยู่ดีที่เจ้าจะสามารถทำลายร่างกายอาวุธชนของข้าได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เถิดที่เจ้าจะสามารถสังหารข้าได้เช่นกันบรรพชนทุกสรรพสิ่งได้ทำการกล่าวเตือนเจ้าทีแต่ในความเป็นจริงแล้วเขานั้นก็ยังคงเดือดหนักไปอย่างบ้าและในตอนนี้เขาก็พยายามที่จะสงบสติอารมณ์ลงจริงๆแล้วข้านั้นก็รู้ว่าการโจมตีของบรรพชนทั่วไปนั้นมันยากที่จะสามารถทำลายล้างร่างกายบรรพชนได้ซึ่งมันมีเพียงอาวุธระดับบรรพชนและทักษะบรรพชนระดับจำกัดเท่านั้นที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับร่างกายอบชนได้เย่เทียนได้กล่าวออกมาใช่แล้วถูกต้องแล้วเจ้านั้นไม่ได้มีอาวุธระดับอบชนแต่เจ้าเพิ่งจะเจ้ากระดับเข้าสู่ระดับอบชนเท่านั้นดังนั้นไม่ทางทิศเจ้าจะมีทักษะอบชนในระดับจำกัดได้ไม่ว่าข้าจะไม่รู้ว่าทำไมเจ้าถึงพลังต่อสู้ที่เพียงรองเพียงแค่อบชนระดับสูงสุดแต่มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีที่จะสามารถสังหารข้าได้เช่นนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันดีกว่าส่วนเรื่องก่อนหน้านี้ทั้งหมดข้านั้นจะทำการดึงเรือนมันไปบรรพชนทุกสรรพสิ่งได้กล่าวแนะนำออกมาข้านั้นอาจจะไม่มีอาวุธระดับอบชนจริงๆแต่ใครบอกเจ้าว่าข้าหนักไม่ได้เชื่อฉันทักษะอบชนในระดับจำกัดเย่เทียนได้กล่าวจะตื่นตุ้มทักษะอบชนชุดเกราะอบชนในระดับจำกัดได้ถูกเปิดใช้งานทักษะอบชนการฟาดฟันในระดับจำกัดก็ได้ถูกไปใช้งานเช่นกันทันใดนั้นเย่เทียนก็ทำการโจมตีอบชนทุกสรรพสิ่งในทันทีตุ้มเย่เทียนได้ต่อยไปที่อบชนทุกสรรพสิ่งด้วยหมัดของเขาซึ่งเหมือนนั้นแปลงไปด้วยพลังงานของทักษะอบชนแห่งการฟาดฟันในระดับจำกัดสำหรับระดับอบชนยกเว้นอาวุธระดับอบชนดันอาวุธอื่นๆก็แต่เพียงขยะทั้งหมดเพราะพวกมันพลังน้อยกว่าร่างกายของระดับอบชนไปอย่างมากอะไรแม้แต่ทักษะสิทธิ์ก็ยังไม่สมพลังเท่ากับมัดธรรมดาของผู้ตัวระดับอบชนเรือดังนั้นถ้าหากไม่มีทักษะอบชนในระดับจำกัดแล้วก็ผู้ตัวในระดับอบชนก็จะไม่ใช้อะไรอย่างอื่นนอกเสียจากร่างกายหลักของพวกเขาซึ่งมันจะถือว่าเป็นขยำตีที่สมพลังที่สุดแล้วทักษะบอชนในระดับจำกัดดังนั้นเลยลูกตาของบอชนทุกสิ่งหดต่อลงจะลดเร็วจากนั้นเขาก็ทำการฟาดฟันอาวุธอบชนในมือของเขาด้วยพลังที่เขามีทั้งหมดออกไปทันทีตุ้มตุ้มตุ้มดาบอบชนของอบชนทุกสิ่งได้ปะทะเข้ากับทักษะอบชนในระดับจำกัดคนเย่เทียนแต่หลังจากนั้นไม่นานดาบอบชนของอบชนทุกสิ่งก็ได้จะทลายหายไปส่วนหมัดคนเย่เทียนนั้นก็ได้โจมตีเข้าใส่อบชนทุกสิ่งโดยตรงตุ้ม
ร่างกายของมวลชนทั่วไปสิ่งได้ระเบิดออกจากการแต่มันก็สามารถที่จะรวมกลับมาเป็นปกติได้ในทันทีแม้ว่ามวลชนทั่วไปสิ่งจะพยายามที่จะโจมตีเย่เทียนเช่นกันแต่ทักษะมวลชนของเขาดันก็แทบจะไม่สามารถที่จะต่อหอดรวมร่างกายมวลชนของผู้แข่งสุดของเย่เทียนได้เลยพอร่างกายมวลชนของผู้แข่งสุดบวกกับทักษะอวชนชุดเกราะอวชนในระดับพิจารณาแถมความแข็งของอวชนทุกภพสิ่งใดยังไม่ได้ดีเท่ากับเย่ทีดังนั้นมีทางที่เขาจะสามารถทำลายการป้องกันของเย่เทียนได้แต่หากเขาต้องการที่จะทำลายการป้องกันของเย่ทีพลังกระสุนของเขานั้นจะต้องไปถึงระดับความแข็งของอวชนในระดับสูงสุดให้ได้เสียก่อนตุ้มตุ้มตุ้มเย่เทียนได้ทำการโจมตีครั้งเดียวครั้งแรกเพื่อระเบิดร่างกายของอวชนทุกภพสิ่งการโจมตีแต่ละครั้งสามารถทำลายร่างกายประชาชนของเราไปได้มากกว่า1,000ส่วนประชาชนทุกประสิ่งได้กล่าวมาด้วยความหวาดกลัวนี่แสดงให้เห็นว่าแค่เย่เทียนทำการโจมตีเขาครบ1,000ครั้งมันก็จะสามารถสังหารเขาได้แล้วที่โจมตีเพียงแค่1,000ครั้งนั้นมันไม่ได้มากนักสำหรับระดับประชาชนหรือประชาชนจากสิทธิ์มาช่วยข้าตู้ประชาชนทุกสรรพสิ่งได้ทำการขอร้องประชาชนจากสิทธิ์ในทันทีแต่เมื่อประชาชนชาวสิทธิ์ได้รับข้อความดังกล่าวเขานั้นก็ได้กล่าวมาจงรวดเร็วประชาชนแห่งกฎวิธีได้โปรดยกโทษให้กับประชาชนทุกสรรพสิ่งตู้แต่เย่เทียนนั้นกับเส้นทำเปลี่ยนไม่ได้ยินและยังคงทำการโจมตีประชาชนทุกสรรพสิ่งต่อไปแต่เมื่อเห็นเย่เทียนไม่ได้สนใจข่าวประชาชนชาวสิทธิ์ก็รู้สึกรำคาญอยู่เล็กน้อยและเตรียมพร้อมที่จะทำลายมาตรการป้องกันดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามในตอนที่เขากำลังจะทำการโจมตีร่างกายคาร์ล็อกของเย่ทีซึ่งเป็นบรรพชนชินเจ้ก็เข้ามาทำการขัดขวางด้วยเช่นกันตู้มบรรพชนทุกสรรพสิ่งและบรรพชนจากสิทธิ์ได้ทำการปะทะกันซึ่งพลังของพวกเขาทั้งสองด้านแทบจะไม่แตกต่างกันไม่แต่น้อยบรรพชนชินเจ้ต้องนั้นเป็นด้านวัตตาของบรรพชนแห่งกฎวิธีอย่างนั้นเลยบรรพชนจากสิทธิ์ได้กล่าวมาด้วยความตกใจแต่สำหรับบรรพชนคนอื่นนั้นพวกเขาไม่ได้แปลกใจไม่แต่น้อยเพราะเย่เทียนนั้นเพิ่งจะใช้ทักษะบรรพชนในระดับจำกัดใจชิ้นเดียวกับอวชนจริงเย่ออกไปหมายไม่มีฐานที่พูดตนสองโคตรจะสามารถใช้ทักษะอวชนในระดับจำกัดที่เหมือนกันได้เวลาพวกเขานั้นจำเป็นจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเองและถ้าหากพวกเขาทั้งสองได้ทำการสร้างทักษะอวชนในระดับจำกัดขึ้นมาเป็นเดียวกันพวกเขาก็มีฐานที่เชื่อใจแน่นอนดังนั้นมีความเป็นไปได้เดียวเท่านั้นนั่นก็คืออวชนจริงเย่เป็นร่างอวตารคนเย่เทียมันได้มีข่าวลือออกมาว่าร่างอวตารคนเย่เทียนนั้นพิเศษอย่างมากเพราะมันนั้นเหมือนกับตัวตนหลักตัวประกาศโดยแทนเย่เทียนจริงแทบไม่จำเป็นจะต้องเกรงกลัวว่ามันนั้นจะตกตาอย่างไรแต่ตอนนี้ตั้งอวตารคนเย่เทียนนั้นยังสามารถกลายเป็นดาวประชนได้ตู้ซึ่งมันกลับไม่สอดคล้องกับตัวตนหลักแม้แต่น้อยนี่มันจะได้สวรรค์มากเกินไปแล้วใช่แล้วละมาประชนจริงเย่ได้ทำการกล่าวยอมรับออกมาขอไม่มีทางที่จะปกปิดมันได้พอเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวันนี้มันจะต้องมีผู้ตนคนใดคนหนึ่งสามารถก้าวต่อได้จากแน่นอนมันเป็นเรื่องจริงถึงกันเลยแต่หลักมาประชนคนอื่นรู้สึกตัวรึงในทันทีมันนั้นเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้จริงๆด้วยมาประชนแห่งกลวิธีบ้านเคยคิดว่าความรู้ของเจ้านั้นชั่วร้ายไปอย่างว่าที่สามารถให้กำเนิดเศรษฐีน่าสมควรได้ถึง2โคตรแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าพวกเขาทั้งสองนั้นเป็นแค่ของคนเดียวกันบรรพชนแห่งกฎวิธีนั้นได้ทำการใส่ร่างอวตารของข่าวเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณของคอมพิวต์แต่นี่มันไม่สอดคล้องกับเกมแม้แต่น้อยเจ้าทำได้อย่างไรกันบรรพชนทักษิณได้ทำการกล่าวถามมันไม่สอดคล้องกับเกมอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเจ้าสามารถทำแบบข้าได้เจ้าคงจะนำร่างอวตารของเจ้าเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณความมืดใช่หรือไม่ดังนั้นจะได้มาพูดด้วยกฎเกณฑ์กับข้าเย่เทียนได้กล่าวตอบกลับชิวประชดออกไปประชาชนหลายคนก็ต้องการที่จะทำเช่นนั้นแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ประชาชนแห่งกฎวิธีประชาชนทุกประสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะต่อไต่ได้เพราะเขานั้นถือว่าเป็นระดับประชาชนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อห้าเปียกของมืดหรือเมื่อไรก็ตามที่เขาร่องโรยความแข็งแกร่งของแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อห้าเปียกของมืดก็จะลดลงไปอย่างมากประชาชนศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวมาจนรวดเร็วถ้าหากประชาชนทุกประสิ่งได้ตกตายไปเขาจะทำการบ่มเพาะประชาชนเพิ่มอีก2-3คนสำหรับดินแดนสิทธิ์ต่อห้าเปียกของมืดเย่เทียนได้กล่าวเยอะๆออกมาเจ้าจะดูหมิ่นข้าจริงๆถึงนั้นเลยบรรพชนทุกประสิ่งได้กล่าวมาด้วยความโกรธแต่เย่เทียนก็ตอบกลับว่าบรรพชนทักษิณเจ้านั้นจะเป็นศัตรูกับข้าจริงๆถึงนั้นเลยร่างอวตารของข้าดันได้มีพลังต่อสู้ของบรรพชนระดับสูงสุดเป็นที่ไปแล้วและส่วนร่างกายหลักของข้าก็จะไปถึงพลังต่อสู้ขอระดับบรรพชนระดับสูงสุดในไม่ช้าแม้ว่าข้าจะทำการเดินทางออกจากอาณาจักรเมืองของมืดก็ตามข้านั้นก็ยังถือว่าเป็นบรรพชนระดับสูงสุดเจ
ได้ต้องการที่จะต่อสู้กับข้าเพื่อเอาประชาชนขั้นสูงระดับอ่อนแอคนนี้จะงั้นเรือการแสดงออกของประชาชนดักสิทธิ์ได้เปลี่ยนไปเพราะขอนั้นก็สามารถเข้าใจได้ว่าเย่เทียนนั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวตนระดับประชาชนทั่วไปแต่เขาผู้นี้ถือเป็นการดำรงอยู่ที่มีสถานะที่เท่าเขาอย่างแท้จริงและประชาชนทั่วสิ่งนั้นก็ไม่ใช่พูดแต่บังคับบัญชาของเขาดังนั้นจะไม่คุ้มค่าเลยที่เขาจะทำการต่อสู้กับเย่ทีเพียงเพราะประชาชนทุกสรรพสิ่งดังนั้นประชาชนจักสิทธิ์จึงได้ทำการถอยกลับจะเห็นได้ชัดว่าเขานั้นไม่ต้องการทำให้เย่เทียนคุ้นคือช่วยแค่ด้วยประชาชนจักสิทธิ์ประชาชนทุกสรรพสิ่งได้กล่าวมาด้วยความสิ้นหวังแต่ในทันทีการโจมตีในฝันครั้งก็เดินทางมาถึงตุ้ม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 เย่เทียนได้ทำการโจมตีร่างกายประชาชนของประชาชนทุกสรรพสิ่งด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาและหลังจากนั้นร่างกายของประชาชนทุกประสิ่งก็ได้ถูกสลายออกไปจนหมดเหลือเพียงซากสดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นที่ลอยอยู่ในที่แห่งนี้เหลือเมื่อประชาชนทุกประสิ่งได้ตกตายไปมันพลังป้องกันที่ปิดกั้นพื้นที่แห่งนี้ก็ได้สลายหายไปเช่นกันจากนั้นเย่เทียนก็ทำการขึ้นไปอย่างรวดเร็วและอาวุธระดับประชาชนก็ตกอยู่ในกระเป๋าของเย่เทียนในทันทีจากนั้นซากศพของประชาชนทุกประสิ่งก็ได้ถูกเก็บรวบรวมเย่เทียนซึ่งมันก็หมายความว่าสมบัติทั้งหมดในร่างกายดีก็จะตกเป็นของเย่เทียนเช่นกันประชาชนทุกสรรพสิ่งตายแล้วอย่างนั้นเลยประชาชนคนอื่นนั้นอยู่ห่างไกลจากความคิดดังกล่าวเพราะในตอนที่ประชาชนทุกประสิ่งได้นำคิดต้านประชาชนออกมาพวกเขาคิดว่าเย่เทียนที่เพิ่งยกระดับกลายเป็นดาบประชาชนนั้นก็คงจะตกตายอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็คิดผิดมันเป็นประชาชนทุกประสิ่งเองที่ต้องร่วมทนในเหตุการณ์ครั้งนี้นี่มันนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้มีระบาชนร่วงหล่นตกตามันมีระบาชนเมื่อคนหนึ่งหรือสองคนที่ได้ร่วงหล่นภายในปีทองฮับอย่างคอมบื้อและมันอาจจะมากกว่าสองระดับได้สามแต่มันก็เป็นเวลานานมากแล้วตั้งแต่ระบาชนคนสุดท้ายร่วงหล่นดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีระบาชนร่วงหล่นพวกเขาจึงได้ตัวริงไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบาชนหน้าใหม่หลายคนก็ตระหนักแต่ว่าประชาชนในพวกเขาแนนก็อาจจะร่วงหล่นลงเช่นกันดังนั้นในช่วงขณะหนึ่งพวกเขาทุกคนต่างรู้สึกเปิดกลัวเย่เทียนเพราะตัวตนระดับของเย่เทียนนั้นมีพลังต่อสู้ที่เป็นรองเพียงแค่ประชาชนระดับสูงสุดและในวิชาเขาจะสามารถยกระดับกลายเป็นประชาชนระดับสูงสุดได้อย่างแน่นอนและเขานั้นยังมีร่างวัตตาที่มีพลังต่อสู้ของประชาชนระดับสูงสุดอยู่ซึ่งมันนั้นได้รับการช่วยเหลือมาจากอาณาจักรปินยานแห่งความมืดขอนั้นช่างเป็นประชาชนที่มีศักยภาพที่โชคร้ายมากเกินไปและศักยภาพดังกล่าวนั้นก็อาจจะมากกว่าประชาชนแห่งการทับรากและประชาชนศักดิ์สิทธิ์เสียอีกและในวรณีประชาชนแห่งสงครามและประชาชนที่เป็นสงครามก็ได้ปรากฏตัวข้างกายของเย่เทียนซึ่งในวรณีมันก็เท่ากับว่าบริษัทในสงครามนั้นได้มีระดับประชาชนมากถึง4คนและหนึ่งในพวกเขายังสามารถครอบครองพลังต่อสู้ของประชาชนระดับสูงสุดซึ่งมันได้เหนือกว่าบริษัทในความมืดเป็นที่ระบายแล้วและสามารถเรียกว่าพวกเขานั้นเป็นบริษัทอันดับที่1ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตองฮับในความมืดไปแล้วแต่ก็แน่นอนว่าภายในปัจจุบันประตูศักดิ์สิทธิ์ในสงครามยังไม่พลังต่อสู้กับประชาชนระดับสูงสุดในโลกภายนอกได้เพราะท้ายสุดแล้วพลังกระสู้ของประชาชนชิงเย่ในโลกภายนอกนั้นก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับตัวตนรักดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องอยู่ในจักรแห่งนี้เท่านั้นแต่หากต้องการรักคนเย่เทียสามารถยกระดับพลังต่อสู้ให้กลายเป็นประชาชนระดับสูงสุดได้เขานั้นก็จะทำการคาร์ดร่างกายของเขาซึ่งเหมือนกับเท่ากับว่าพวกเขาจะมีประชาชนระดับสูงสุดมากถึง2คนแต่เมื่อรวมกับด้านคาร์ดของเขาประชาชนชิงเย่ที่สามารถใช้พลังต่อสู้ของประชาชนระดับสูงสุดได้ภายในจักรอย่างความบื้อซึ่งมันก็เท่ากับว่าเขานั้นมีประชาชนระดับสูงสุดมากถึง3คนและในวรรณดันประตูศิษย์ในสงครามก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการปกครองทุกสรรพสิ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างหากของความบื้อแต่ในขณะนี้เย่เทียนไม่สามารถที่จะต่อสู้โดยตรงกับประชาชนจำนวนมากได้ไม่ใช่นั้นแล้วถ้าหากประชาชนจำนวนมากขนาดนี้ทำการรวมพลังกันพวกเขาก็อาจจะไม่ใช่จะสู้เช่นกันในดินแดนเย่เทียนจะไม่ทำการปิดกั้นประชาชนเหล่านี้ในการตามหาทรัพยากรในโลกประชาชนดิดำปานดังนั้นประชาชนคนอื่นจึงได้ทำการเอาค้นหาทรัพยากรอย่างรวดเร็วเรเย่เทียนเองก็ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาเช่นกันเขาได้ทำการค้นหาทรัพยากรด้วยความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทำได้แต่ประชาชนจริงเย่นั้น
ยังได้ทำการรวบรวมพลังของอาจารย์ปัญญาคอมพิวเพื่อทำการค้นหาทรัพยากรภายในโลกมวลชนดุริยางค์เช่นกันบางทีอาจจะเป็นเพราะการตกตาของมวลชนทุกสรรพสิ่งมวลชนคนอื่นจึงไม่ทำการต่อสู้กันเป็นแต่ว่าพวกเขานั้นจะค้นพบสมบัติล้ำค่าซึ่งมันจะทำให้พวกเขานั้นต่อสู้กันเป็นครั้งคราวแต่การต่อสู้ดังกล่าวนั้นก็จบลงในไม่ช้าและระยะเวลาก็ผ่านไปในร้อยล้านปีในเวลานี้อาณาจักรวิญญาณความมืดนั้นกำลังอยู่ในช่วงการสำเร็จของทรัพยากรและมันก็มีระดับอวชนติวันว่ากำลังไหลเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณความมืดเพื่อทำการแย่งสิ่งทรัพยากรต่อเนื่องและสำหรับผู้ตนที่ระดับต่ำกว่าแต่ละอวชนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเขาได้เช่นกันเพราะนี่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของระดับอวชนพวกเขานั้นไม่รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้ตนที่ระดับต่ำกว่าและแม้ว่าผอมนุษย์จะแข็งแกร่งมากในตอนนี้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพลังทั้งหมดในวิรังคับยังขมุดได้อยู่ดีเดี๋ยวพวกเขาจะจำเป็นจะต้องเสียระดินแดนสนใจและมุ่งเน้นความสนใจไปที่พื้นที่ที่มีทรัพยากรที่เดือดสมบูรณ์เท่านั้นดังนั้นอาณาเขตภายในอาณาจักรยาวความพื้นจึงได้มีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเกือบทุกกรังนั้นต่างก็สามารถครอบครองดินแดนขนาดใหญ่ได้และแม้แต่เหล่าผู้ตนของดินแดนแห่งการทวาราก็ยังได้ครอบครองอาณาเขตที่เพียงพออีกด้วยสำหรับกรังพื้นเมืองภายในอาณาจักรยาวความมืดนั้นพวกเขาค่อนข้างที่จะน่าสังเวชเพราะพวกเขานั้นไม่ได้มีหลักบัตรชนดังนั้นสนะพวกเขานั้นจึงตามเมื่อเกินไปและก็ได้มีกอรังจำนวนมากที่ได้ถูกทำลายตรงหรือทำการเข้าร่วมกับกอรังอื่นๆที่มาจากโลกภายนอกหรือเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีกอรังพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้ทุบสลายและค่อยๆรวมเข้ากับกอรังหลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อห้ามเป็นของมือและดินแดนแห่งการทำลายในความเป็นจริงแล้วอาณาจักรวิญญาณเป็นของมือที่ภายใต้การควบคุมของความรุนแรงมันมีกำลังพื้นเมืองให้มากนักดังนั้นตามใจเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องปกติที่กำลังพื้นเมืองจะต้องทำลายตรงแต่นี่เนาะอาจจะกล่าวได้ว่าอาณาจักรวิญญาณของความมืดนั้นได้กลายเป็นของความรุนแรงดินแดนแห่งการทับราและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างหากเป็นขึ้นไปโดยสมบูรณ์แบบแม้ว่าเขาจะไม่มีโชคชะตาอาณาจักรวิญญาณของความมืดแต่พวกเขาสามารถที่จะควบคุมอาณาจักรวิญญาณความมืดด้วยพละกำลังของพวกเขาเองได้หลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างช้าๆและแล้ว300ล้านปีก็ได้ผ่านไปในช่วงพริบตาในเวลานี้ขั้นตอนการกำหนดของทรัพยากรจำนวนมากภายในจักรวิญญาณของมันก็ได้สิ้นสุดลงแต่มันก็อาจจะกำหนดทรัพยากรจำนวนมากขึ้นภายในอนาคตได้แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีจำนวนทรัพยากรมากเท่ากับในครั้งนี้นอกจากนี้โลกอุปชนที่ดำบากก็ได้ไปต่อรองแล้วเช่นกันเพราะท้ายสุดแล้วการต่อสู้ในครั้งก่อนก็ได้ทำลายโรคอุปชนดิดัมบันไปเป็นจำนวนมากดังนั้นจำเป็นจะต้องทำการปิดกั้นโรคอุปชนดิดัมบันออกไปเพื่อที่มันจะสามารถซ่อมแซมตัวเองเพื่อให้กำเริบทรัพยากรจำนวนมากภายในอนาคตได้เพราะหากพวกเขาไม่ทำการปิดกั้นบันความเสียหายของโรคอุปชนดิดัมบันนั้นจะมากเกินไปซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโรคอุปชนดิดัมบันภายในอนาคตได้และมันจะเป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่มันจะสามารถให้กำเนิดทรัพยากรนำค่าขึ้นมาได้แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมันไม่มีกอรังใดสามารถครอบครองโลกอัปชนดิดัมบันได้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็คือเหตุผลที่แท้จริงในการปิดกั้นดังกล่าวแต่ในบรันดีนอกจากโลกอัปชนดิดัมบันแล้วมันก็ยังมีโลกอัปชนแห่งที่สองที่ถือกำเนิดขึ้นมาตามกฎเกณฑ์การกำเนิดพอจากวิญญาณความมืดแล้วในทุกเวลาในการจักมันก็จะมีโลกอัปชนถือกำเนิดขึ้นภายในอาณาจักรวิญญาณของมือซึ่งมันจะสามารถแค่กำเนิดโรคอัปชนทั้งหมด10แห่งซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าโรคอัปชน10แห่งนี้จะไม่รวมกับโรคอัปชนดิดัมบันและเพื่อประโยชน์ของโรคอัปชนผู้ตัวระดับอัปชนจึงได้ทำการประชุมกันและในวันที่การประชุมก็ได้ต้องต้นขึ้นเย่เทียนเป็นคนแรกที่ได้กล่าวออกมาพร้อมด้วยกับพวกเราต้องการที่จะครอบของโรคอัปชนแห่งหนึ่งทำให้พวกข้าต้องให้เจ้าด้วยล่ะประชาชนแห่งการทบารางได้กล่าวมาด้วยความโกรธและประชาชนคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันเพราะร่างวัตานของข้าดันได้ดูแลส่วนหนึ่งของอาณาจักรวิญญาณของขมบือซึ่งข้าสามารถใช้พลังต่อสู้ของประชาชนระดับสูงสุดได้และตัวข้าเองดันก็ได้ยกระดับกลายเป็นประชาชนระดับสูงสุดเป็นที่ต่อไปแรงร่างกายของเย่เทียได้เบิดออร่าที่แข็งแกร่งมากกว่า300ล้านปีก่อนไปอย่างมากในช่วงเวลา300ล้านปีที่ผ่านมาเย่เทียนได้ทำการขัดเกลาสมบัติในเครื่องกันจะรบกราบ
แม้ว่าเขานั้นจะไม่มีเวลาในการฝึกฝนมากนักดังนั้นเขาจึงอัตโนมัติที่ทำการฝึกฝนภายในรูปแบบค่ายกลการได้เวลาซึ่งมันทำให้เขานั้นสามารถขัดเกลาสมบัติแห่งความกันได้เป็นจำนวนมากซึ่งมันทำให้ความแข็งของเจ้าเทียนนั้นสามารถทำลายโซ่ตัวมารากาภายในเข้าสู่พลังต่อสู้ของบอชนระดับทรงสุดต้าเวลาเพียงแค่300ล้านปีเท่านั้นแต่บอชนแห่งกฎวิธีก็สามารถยกระดับขายเปลี่ยนบอชนระดับทรงสุดต้าบอชนแห่งการทำลายราและอัมบอชนจากสิทธิ์รู้สึกหวาดกลัวเย่เทียแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะสังหารเย่เทียนได้เพราะเย่เทียนนั้นมีระดับต่อสู้ของบอชนระดับสูงสุดแล้วแถมยังมีทักษะอัมบอชนระดับจำกัดประเภทการป้องกันอีกหลายอย่างซึ่งอัมบอชนเช่นนี้นั้นยากเกินไปที่จะสังหารได้และนอกจากนี้เย่เทียนยังมีร่างวัตตาที่มีระดับต่อสู้ของบอชนระดับสูงสุดอีกตู้ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะสังหารได้เช่นกันโอเคตกลงตามนั้นอัมบอชนแห่งการทำลายร้างได้ทำการหารือกับอัมบอชนจากซีดเราได้ทำการตัดสินใจมอบโรคอัมบอชนให้กับเย่เทียนแต่ของนุษย์นั้นจะไม่รับอนุญาตให้ทำการต่อสู้เพื่อยิงสิงโคลต้าสำหรับโรคอัมบอชนแห่งต่อไปเพราะอย่างไรก็ตามมันก็ยังเหลือโรคอัมบอชนอีก9แห่งซึ่งมันนั้นไม่เพียงพอที่จะแบ่งแยกให้กับกอรังจำนวนมากจ้าดังนั้นกอรังจำนวนมากหลายกลุ่มจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้โรคอัมบอชนเดียวกันซึ่งมันจะกลายเป็นโรคอัมบอชนที่เป็นโรคสาธารณะในทันทีหลังจากนั้นเย่เทียนก็ทำการปรับปรุงโรคอัมพชนและเปลี่ยนชื่อมันให้กลายเป็นโรคอัมพชนประเทศจีนเผ่านุชของเย่เทียนนั้นมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนดังนั้นเขาจึงใช้ชื่อดีซึ่งถือว่าเป็นชื่อทางการบนโรคมนุษย์ของเขาหลังจากนั้นผู้มีอำนาจเดวันบ้าจากความมนุษย์ก็ได้เข้าสู่โรคอัมพชนประเทศจีนและเผ่านุชจำนวนไปทั่วก็ได้ทำการย้ายเข้ามาในที่แห่งนี้โรคอัมพชนนั้นกว้างใหญ่ไปอย่างมากดังนั้นมันจะสามารถรับรองผู้ตนได้เป็นจำนวนมากมาหรือนอกจากนี้โรคอัมพชนแห่งนี้ก็จะกลายเป็นการรักที่เป็นสาขาพอมนุษย์เช่นกันและโดยพื้นฐานแล้วพอมนุษย์กันทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่อื่นของอาจารย์วิญญาณอมืดต่างทำการเคลื่อนย้ายมาในที่แห่งนี้เพราะพวกเขาเก่งว่าจะถูกกอรังดับอื่นๆทำการสังหารและก่อนที่โรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามจะจกระดับกลายเป็นโรคอัมพชนโรคอัมพชนแห่งประเทศจีนนี้ก็จะกลายเป็นโรคหลักของมนุษย์ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมทำใจนะครับเพราะนี่เป็นนิยายของประเทศจีนนะครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พวกเขาจะทำการอวยประเทศตัวเองนะครับผมเอาละครับแล้วว่าชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ดีกว่าครับผมว่าเหตุการณ์ต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับเอาละครับเรื่องประกันใดก็ขออภัยนี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของครับ